มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มเฮลั่นถูกรางวัลที่1พอกันทีกับความจนภายหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคม2566รางวัลที่1หมายเลข931446รางวัลเลขหน้า3ตัวหมายเลข167และ398รางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข970และ272รางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข44ล่าสุดนะคะในโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์แสดงความยินดีกับหนุ่มรายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ระบุว่ารางวัลที่1เงินรางวัล6ล้านบาทงวดนี้อยู่ที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีพี่น้องบ้านหนองบัวน้อยตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นด้วยจ้าหนุ่มเฮลั่นถูกรางวัลที่1พอกันทีกับความจนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ